ยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอเปล่าเปล่าอะไรฮะแม่คุณฟ้องซะขนาดนั้นนะพิษถ้าเกิดคุณระวีไม่ต้องแต่งงานกับนายภูดลนายเจิดช่างมันเถอะนี่มีอะไรก็พูดมาสิครับทำแบบนี้ผมยิ่งอยากรู้นะฉันไม่อยากพูดถึงมันแล้วคุณจะมาพูดส่งๆแบบนี้ไม่ได้นะฉันอยากรู้ว่าถ้าคุณระวีไม่ต้องแต่งงานกับนายภูวดลนายจะหย่ากับฉันไหมPlus, ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ